คนรุ่นใหม่ของประเทศเวียดนามจากสมองไหลออกสู่สมองไหลกลับตอนนี้เวียดนามเผชิญกับสภาวะที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่โตในเวียดนามยังคงอยากออกไปหาอนาคตที่ดีส่วนคนที่กลับมาคือลูกหลานชาวเวียดนามที่อพยพออกไปในช่วงสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกตวงศ์ภูมิพรับอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจครับว่าแท้จริงแล้วชาวเวียดนามที่โตในประเทศยังต้องการออกไปแสวงหาโอกาสในกลุ่มประเทศแถบตะวันตกอยู่เพราะต้นทุนชีวิตพวกเขายังคงมีจำกัดประกอบกับรัฐบาลเวียดนามไม่สามารถให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับพวกเขาได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงยังคงต่ำมากแต่ถ้าว่ากลุ่มคนที่เริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้นก็คือลูกหลานชาวเวียดนามที่อพยพออกไปในช่วงสงครามเวียดนามเพราะคนกลุ่มนี้สามารถยกระดับสถานะทางสังคมได้แล้วจึงกลับเข้ามาในประเทศเพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มากมายคราวนี้เรามาดูครับว่าสถิติของคนที่ออกไปเรียนเมืองนอกมากที่สุดในอาเซียนมีใครครับระดับ1เลยครับก็คือประเทศเวียดนาม 137,022 คนอินโดนีเซีย59,224 คนมาเลเซีย 48,810 คนประเทศไทย 28,609 คนขอบคุณข้อมูลข่าวจากภาษาอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์